This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราได้ยินคำว่า AI ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นและก็หนักขึ้นแต่เราเข้าใจแล้วหรือยังครับว่า AI คืออะไรสิ่งแรกที่จะรู้สึกเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงความตื่นกลัวพอเจอความตื่นกลัวเนี่ย reaction แรกของนโยบายหรือท่าต่างๆจะออกมาเป็นเรื่องการเขียนกฎหมายควบคุมและหนึ่งในคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคือดร.สันติธารเสถียรไทยครับคุณต้นสนถ้าเรามัวแต่กลัวแล้วไม่ทำเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าคนอื่นเขาทำกันแซงกันแล้วมันย้ายไปเราก็ตกงานอยู่ดีในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องทันสมัยทั้งหลายแหล่ AI คือเทคโนโลยีหรือ AI คือส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหรือ AI คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราขาดไม่ได้จากนี้ไปคุณต้นสนทำงานด้านเศรษฐกิจมาตลอดและยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาตอนหลังนี้ก็มี AI และผมเห็นว่าคุณต้นสนก็ไปสนใจเรื่อง AI ไปร่วมประชุมให้ความคิดเห็นต่างๆนานาแต่เดิมที่ผมคิดว่าเอ๊ะนักเศรษฐศาสตร์ไปสนใจ AI ทำไมไม่ได้เรียนมาทางเทคโนโลยีนี่นะ AI มันต้องเป็นเรื่องของคนที่เข้าเก่งทางด้านโคดดิ้งเกี่ยวกับทางด้าน IT นี่นะแล้วนักเศรษฐศาสตร์ไปเกี่ยวอะไรแต่พอผมมาคิดอีกทีผมบอกถ้าหาก AI มันใช่กับชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจตอนแรกๆผมก็กลัวมากนะแต่ตอนหลังผมก็ลองใช้มันดูเดี๋ยวนี้มันช่วยผมร่างบทความก่อนได้เลยนะครับใช่จริงครับร่างให้ผมก่อนเนี่ยผมมาแก้อะไรต่างๆนะทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย AI มันจะมาเกี่ยวได้ไหมแล้วมันจะมีส่วนช่วย GDP เราไหมครับผมครับเป็นประเด็นที่ดีมากครับจริงๆแล้วเราอยู่ในยุคที่อย่างที่คุณสุชัยพูดเลยครับต่อให้เราไม่อยากยุ่งกับ AI AI ก็จะมายุ่งกับเราครับใช่ เพราะฉะนั้นเราควรจะยุ่งกับมันอย่างรู้วิธีดีกว่านะครับและจริงๆมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้อย่างและวิธีทำงานเราได้อย่างมหาศาลสมมุติเปรียบเทียบอย่างนี้ประสบการณ์คนอายุมากหน่อย40ขึ้นหน่อย20ปีก่อนเริ่มมีอินเทอร์เน็ตอีเมลเป็นครั้งแรกครับโซเชียลมีเดียตามมาแล้วมันก็ไปดิสรัปต์อาชีพต่างๆนานาตอนนั้นคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่อง IT แต่ตอนหลังก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าบริษัทหนึ่งถ้าจะมีเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องอินเทอร์เน็ตไปตั้งภายใน IT คนอื่นไม่เกี่ยวไม่รู้อะไรเดินไปถาม IT ตอนนี้ AI มันจะเป็นอย่างนั้นไหมว่าตอนหลังทุกคนต้องรู้หมดเรื่องอินเทอร์เน็ตทุกคนต้องรู้หมดว่ามันมากระทบอาชีพตัวเองยังไง AI มันจะคล้ายๆอย่างนั้นไหมคือทุกวันนี้เราอยากจะรู้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโพสอะไรยังไงทำยังไงให้มันไปไกลให้คนไวรัลอะไรต่างๆหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเราไม่ได้ไปถามแผนก IT อีกแล้วนะครับมันคนรู้เรื่องนี้อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดนะครับหลายคนและหลายคนเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นสาขาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์มาด้วยปัจจุบันผมว่าต่อไป AI ก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผมว่าในยุคที่เรากำลังเข้าสู่ที่เราเรียกว่า generative AI หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ Chat GPT ก็ดีนะครับ Google Gemini ก็ดี Anthropic พวกนี้ก็ดีเนี่ยผมมันเป็นยุคที่กำลังเปลี่ยนคล้ายๆกับยุคที่เราเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์มาเป็นสมาร์ทโฟนนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนั้นมันเครื่องมันใหญ่นะครับคุณต้องไปที่ร้านเกมต่างๆหรือบางคนมีคอมพิวเตอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับดีไม่ดีต้องเข้าใจโค้ดระดับนึงต้องเขียนอะไรได้ต่างๆใช้โปรแกรมต่างๆแต่พอมันเข้าสู่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีมันสูงขึ้นเยอะเลยทำได้เยอะขึ้นเยอะแต่มันง่ายขึ้นเยอะครับง่ายขึ้นเยอะกลายเป็นทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะแล้วทุกอย่างต้นทุนลดลงต้นทุนลดลงแล้วมันทำให้การทำอะไรเนี่ยมันใช้คนน้อยลงได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นใช่แล้วก็เร็วขึ้นครับมันก็ต้องมาเปลี่ยนเศรษฐกิจแต่ที่อย่างนั้นใช่เศรษฐกิจกำลังจะเจอกับการความผันผวนอีกรอบหนึ่งครับใช่เลยครับเพราะว่ามันคือตัวที่มาสร้างสิ่งที่เรียกว่า productivity หรือ efficiency นะครับคือประสิทธิภาพกับไอ้ประตัวประสิทธิผลตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ผลิตภาพได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันตัวอย่างที่เมื่อก่อนจะไปที่ไหนทำการถ่ายทำสมมติวงการสื่อวงการข่าวจะถ่ายทำอะไรครับต้องมีทีมมีกล้องใหญ่มีคนทำซาวด์ทำเสียงเต็มไปหมดใช่ไหมครับต้องมีคนแต่งหน้าต้องมีทีมต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้จริงๆไปแล้วกับมือถือเนี่ยทำได้เยอะมากๆผมเจอด้วยตัวเองเลยว่าแต่ก่อนเริ่มต้นตั้งแต่ทำหนังสือพิมพ์ทำทีวีวิทยุทุกอย่างมันมีขั้นตอนกระบวนการยาวเหยียดลงทุนก็แพงใช่ครับจะทำหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีซื้อแท่นพิมพ์แท่นพิมพ์นี่เป็น10ล้านนะครับจะทำทีวีก็ต้องมีกล้องครับ
ล้องแต่ก่อนเนี่ยกล้องทีวีเนี่ยตัวหนึ่งเป็นล้านแล้วตัวต้องมี 2-3 ตัวต้องมีไฟต้องมีเคเบิลสายเสียบกับไฟซึ่งการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแสนแสนบาทพอมีมือถือมาสามารถจะถ่ายได้ตอนแรกๆมันก็จะไม่ค่อยชัดนะมันก็จะเหมือน AI ตอนนี้ว่ามันก็ยังใช้ได้บ้างไม่ถึงกับเป๊ะๆเนี่ยใช่ครับแต่ตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าคงไม่มาหรอกมันคงไม่มากระทบอะไรเราหรอกแต่ผมกำลังกลัวว่า AI มันจะซ้ำประวัติศาสตร์คือมันจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและทำอะไรได้มากขึ้นแล้วถ้าเราไม่ไปลงไปใช้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะไม่ทันเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นผมว่าเป็นภาพนั้นแหละครับคือคนเราเนี่ยจะดูในระยะสั้นเสมอใช่ไหมดูปัจจุบันว่ามันยังทำไม่ได้นี่ยังผิดพลาดแต่จริงๆเราต้องมองไปข้างหน้าอย่างเขาบอกมันมีกฎที่ว่ามาราสลอนะครับหรือกฎของอมาราที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีมักจะตื่นเต้นอะไรมากไปเกี่ยวเทคโนโลยีในระยะสั้นแต่ว่ามักจะคิดไม่ถึงในผลกระทบมันระยะยาวซึ่งรุนแรงกว่ามากนะครับซึ่งผมว่านี่จะเป็นอันนึงเหมือนกันทีนี้มันน่าสนใจตรงที่มุมมองเศรษฐกิจครับคือเพราะว่าพอเรากลับมาพิจารณาบริบทของเศรษฐกิจไทยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่คนเรากำลังพูดกันเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆของเศรษฐกิจไทยก็คือโครงสร้างประชากรซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับโดยเฉพาะการที่คนประชากรวัยกำลังทำงานเนี่ยมันกำลังหดตัวลงแล้วปัจจุบันและดูเหมือนก็มีตัวเลขอย่างที่ทาง KKP เขาออกมาว่าใน 20-25 ปีเนี่ยแรงงานเราจะหายไปเป็น10ล้านคน11-12 ล้านคนนะครับเฮ้ยเราขาดแคลนคนทำงานอย่างมหาศาลนะครับในทุกระดับถ้าเศรษฐกิจไทยเหมือนเป็นโรงงานหนึ่งเรากำลังบอกว่าคนงานเรากำลังจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากให้ผลิตกับผลผลิตมันไม่น้อยลงแต่ละคนก็ต้องผลิตได้มากขึ้นคือมีผลิตภาพมี productivity มากขึ้นและ AI เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้เป็นถ้าใช้ถูกวิธีนะครับมันก็เป็นตัวนึงที่อาจจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยมันช่วยตรงไหนบ้าง AI ครับผมว่า AI เนี่ยถ้าให้สรุปนะครับมันมี4ช่องทางที่มันมาช่วยด้านอุตสาหกรรมด้านธุรกิจด้านการศึกษาด้านทุกด้านเนี่ยมันช่วยได้4ทางจำง่ายๆนะครับเป็น 2A 2I 2A 2I 2A 2I ครับ A แรกเนี่ยคือคำว่า automation นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันบ่อยที่สุดก็คือมาแทนที่คนว่าเมื่อก่อนเราต้องสมมติเราต้องทำเอกสารทำอะไรแต่ตอนนี้ AI จะทำให้ทำรวดเร็วก็มาลดความจำเป็นมาแทนที่คนเลยนะครับอันนี้คนจะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นกลัวอันนี้มากที่สุดครับแต่มันมี A อีกตัวนึงด้วยนะครับ A อีกตัวนึงก็สำคัญก็คือคำว่า augmented กับ augmented คือการที่ทำให้งานที่เราทำอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยทำได้ดีขึ้นอีกนะครับเสริมเราขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของเขียนบทความนะครับสมมติเมื่อก่อนเราจะต้องเขียนเองอะไรเองหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีหุ่นยนต์มาช่วยดราฟต์แรกให้นะครับหรืออาจจะมาช่วยเป็นคนช่วยคิดบาวน์ไอเดียนะครับกับเราว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้มีประเด็นอะไรที่เรายังไม่ได้พูดไหมแล้วถ้าคุณเป็นคนอื่นคุณจะโจมตีอันนี้ยังไงแล้วเราก็เขียนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยพัฒนาเพราะงานเขียนเรายังทำอยู่เพราะเราโยนแล้วเราทะเลาะกับมันได้ด้วยนะเราเถียงกับมันได้ด้วยนะอย่างนี้แล้วก็มันก็จะตอบมันนะใช่บอกให้ทำไมอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มันก็จะตอบได้ฉะนั้นมันเหมือนกับเรามีเพื่อนถกแถลงใช่ครับด้วยกันแล้วก็จะเห็นมุมมองที่ไม่เหมือนที่เรามองใช่ไหมใช่ครับแล้วดีกับเพื่อนอย่างครับคือคุยกันกี่โมงก็ได้ครับใช่แล้วไม่เพื่อนมันไม่มีด่าเราครับใช่ใช่แต่แล้วอย่างนี้ไม่โกรธกันด้วยนะไม่โกรธกันเลยครับไม่โกรธกันไม่ได้ใช่ครับเพื่อข้อดีนั้นมาอันนี้คือ augmentation ครับอีกอันนึงคือตัว i เนี่ยอันนี้คือคำว่า inclusion คือทำให้คนเข้าถึงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการแพทย์นะครับตัวอย่างที่ดีเราสมมติอยู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับเราต้องคนอยู่ไกลโรงพยาบาลต้องเดินทางเข้าไปตรวจสุขภาพต้องไปอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พอมี telemedicine digital เนี่ยสามารถคุยกันได้ผ่านกล้องแต่พอมี AI เนี่ย AI มันสามารถวิเคราะห์หลายอย่างข้อมูลหลายอย่างมากบางทีแค่ดูจากหน้าเราสีหน้าเราหรือว่าอ่านจากโดยดวงตาดูได้ว่าเส้นเลือดเราเป็นอย่างนี้เราเป็นเบาหวานหรือเปล่าหลายอย่างมันทำได้พัฒนาไปไกลมากเพราะฉะนั้นคนที่เคยเข้าไม่ถึงบริการการแพทย์พวกนี้เลยเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็สุดท้ายคือคำว่า innovation ไอตัวที่2ครับไอตัวที่2คือสร้างนวัตกรรมสร้างธุรกิจใหม่บริการใหม่ขึ้นมาเลยเขาบอกว่า generative AI เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างมากเลยกับเรื่องของวัคซีนกับยา
นะครับตรงยังไงเพราะว่า generative AI นะครับมันช่วยคิดว่าโปรตีนลักษณะหน้าตาใหม่ๆเนี่ยจะต้องออกขาอันนี้ออกแขนนู่นเนี่ยดีไซน์มันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคนมันต้องมาลองเมื่อก่อนนะคนมันต้องมาลองคิดเองแล้วผสมกันเองว่าอันนี้จะเวิร์กไหมสูตรนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอันนี้เป็นจุดนั้นไหมแต่ generative AI เนี่ยเหมือนมันจะช่วยทำไอ้ตรงนี้ให้ได้ว่ามาทดลองกันก่อนว่าเออมีอะไรที่เรายังคิดไม่ถึงนะครับมันจะช่วยลดเวลานี้ไปได้อย่างมากอย่างมหาศาลแล้วเราเชื่อมันได้แค่ไหนอันนี้ก็ยังทั้งหมดความแม่นยำมันแค่ไหนมันอยู่ที่เราดีไซน์ครับมันมีขั้นตอนคือเข้าไปอย่างน้อยมันมี3แบบนะครับที่ถามว่ามนุษย์จะร่วมมากหรือน้อยครับแบบที่1ก็คือว่ามนุษย์ไม่ต้องยุ่งเลยมันทำได้ส่วนใหญ่งานพวกนี้ก็คืองานที่มันง่ายๆงานที่มันไม่อันตรายครับอิมแพคไม่เยอะมากนักนะครับอันนี้ก็อาจจะให้มันทำไปเลยออโตเมชันได้เลยงานอีกแบบนึงเขาเรียกว่า human in the loop คือมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ในลูปด้วยนะครับอาจจะเป็นที่เราเขียนบทความมันจะเป็นแบบนั้นคือส่งกลับไปกลับมาส่งกลับไปกลับมานิดนึงนะครับอันนั้นแล้วมันก็มีสุดท้ายคือว่า human over the loop คือเราให้มันทำแหละแต่เราเป็นผู้คุมเรามองจากข้างบนเราเป็นควบคุมคือมันจะเขียนบทความไม่จนเสร็จเลยแล้วเราเป็นแค่บก.มาดูเฉยๆว่าเอ๊ะมีคำพูดอะไรที่มันเพี้ยนหรือเปล่าแค่นิดหน่อยพอนะครับอันนี้ก็ทั้ง3อย่างซูเปอร์ไวส์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์โปรเซสมันดีๆเนี่ยเราต้องมาดูว่าในอุตสาหกรรมเราครับอันไหนมันให้มันทำเองเลยอันไหนต้องมีคนอยู่ช่วยอันไหนเป็นคนแค่คนคุมไกลๆก็พอนะครับแล้วพอมาทำอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างไอ้2 A 2 I ได้เราจะมาใช้กับประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยได้ยังไงและทุกวันนี้ถ้าที่ดูนี่มีความเคลื่อนไหวยังไงไหมครับทางรัฐบาลเอกชนเนี่ยที่จะเอา AI เข้ามาใช้จริงๆในด้านเศรษฐกิจหรือว่าเราเพิ่งหยุดจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับเราอยู่ในจุดเริ่มต้นมากๆครับ early day นะครับแต่ว่าข้อดีของอันอย่างของ AI ตอนนี้คือเกือบจะทุกประเทศ early กันหมดนะครับถ้าเราไม่นับประเทศที่เป็นตัวแชมป์ที่สร้างพวกนี้อย่างเช่นอเมริกาหรืออย่างจีนเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในขั้นตอนแรกๆกันหมดซึ่งทางไทยเนี่ยถ้าสังเกตไปผมว่าก็มีความพยายามหลายอย่างนะครับอันที่1เลยที่ชัดที่สุดก็คือภาคเอกชนบริษัทใหญ่ครับบริษัทใหญ่ก็มีการพยายามที่จะลงทุนสร้างไอ้ large language model หรือโมเดลที่เป็น GPT ที่เป็นแบบภาษาไทยหรือเอามาใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับมีสตาร์ทอัพที่เป็น AI หลายคนนะครับที่ผมเองก็รู้จักนะครับพยายามจะช่วยเอามาใช้นะครับแล้วก็ที่มีตื่นตัวก็จะเป็นฝั่งรัฐบาลเองนะครับก็เริ่มมีการพยายามคิดว่าจะมาควบคุมเรื่องความเสี่ยงจะออกกฎหมายยังไงดีจะร่างกฎหมายมาจับ AI ยังไงดีนะครับซึ่งถามว่ามีความเริ่มที่ดีไหมผมว่าดีนะครับทีนี้ถามว่าอะไรบางทีเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยครับผมว่ามันเราต้องถามตัวเองว่าอะไรที่เราอยากเห็นนะครับเอ็นเกมที่เราอยากเห็นและเอ็นเกมที่เราไม่อยากเห็นนะครับเพราะว่าเนี้ยต้องตั้งธงให้ชัดผมว่าในมุมถ้ามันในมุมนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่อยากให้เห็นเนี่ยคืออยากให้เห็น smart adoption smart adoption คือการเอา AI มาใช้นะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับให้คนเอามาใช้แต่ไม่ใช่มาใช้แบบสุ่ม4สุ่ม5หรือใช้ได้แค่บางคนเราอยากให้มันใช้ได้3 smart option แปลว่า3อย่าง1ใช้อย่างสร้างสรรค์ครับ2ใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็อันดับ3คือใช้อย่างทั่วถึงไม่อยากเห็นภาพที่กลายเป็นบริษัทใหญ่กี่เจ้าไม่ใช้นะครับเพราะจริงๆ potential มันจริงๆเนี่ย อยู่ที่ระดับคนธรรมดาแล้วก็ SME คนตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยจะเข้าถึงอะไรที่ปกติเข้าไม่ถึ งเลยเพราะเมื่อก่อนจริงๆแล้ว AI ก่อนที่มันเป็นรุ่น ChatGPT อะไรมาจริงๆคนบริษัทใหญ่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับใช่ใช่แต่ว่าไอ้ Generative AI เนี่ยมันทำให้สูงสุดคืนสู่สามัญของยากกลายเป็นของง่ายมาอยู่ในมือถือแล้วนะอยู่ในมือถือแล้วนะต่อไปนะครับอย่างApple เองก็เพิ่งประกาศมาใช่ไหมครับว่าจะมีฟีเจอร์อยู่ในมือถือหลายที่ก็พยายามจะทำแบบนั้นเพียงสุดท้ายเนี่ยมือถือเรามันจะฉลาดขึ้นไปอีกถ้ามองกันก็ได้มันเป็นแค่สร้างสมองคนให้มันฉลาดครับแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมาสร้างแอปเหมือนคล้ายแอปถูกต้องเลยด้วยสมองนี่อีกทีนึงครับและแอปเหล่านี้มันจะเป็นแอปที่มาช่วยให้มันง่ายขึ้นไปอีกขั้นนึงมันจะมีแอปที่เป็น AI เฉพาะด้านสาธารณสุขใช่การศึกษาใช่ด้านต่างๆพวกนี้ซึ่งมาให้คนใช้อีกทีนึงซึ่งผมว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับคนทั่วไปในแง่การแพทย์เนี่ยมีเพื่อนผมคนนึงเป็นหมอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ใช่ครับแม่นยำด้วยแม่นยำด้วยเขาบอกแม่นกว่าหมออีกครับเออครับเพราะว่าเนื่องงานเนี่ยงานเกี่ยวกับเทคนิคงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ย AI มันจะทำได้ดีกว่าถ้าเป็นงานคิดงานวิเคราะห์ใช่ไหมครับครับแล้วมันใช้ประกอบกันผมมันเสริมกันแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณหมอ
ใช้ AI มาทำงานเอกสารซึ่งกินเวลาเยอะปวดหัวใช้ช่วยสแกนเพื่อสแกนได้เร็วขึ้นเอ็กซเรย์หลายๆเป็นร้อยเนี่ยแป๊บนึงเร็วขึ้นครับคุณหมอก็จะช่วยเช็คอีกทีนึงผลอะไรต่างๆนะครับคุณหมอก็จะมีเวลามากขึ้นมาใช้กับคนไข้ใช่มันก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยมีเวลาที่มีค่าของคุณหมอเนี่ยเอามาใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากขึ้นครับถ้าเรามองว่า AI กำลังจะมาสิ่งที่ผมกังวลคือในอดีตประสบการณ์เนี่ยก็คือว่ารัฐบาลไทยจะมีนโยบายดังๆหลายครั้ง Thailand 4.0 แล้วเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะหายเงียบไปแล้วคนก็จะงงๆว่ามันคืออะไรผมก็จะว่าเหตุผลหนึ่งคือคนไม่ค่อยเข้าใจว่า Thailand 4.0 คืออะไร AI ตอนนี้ก็ใหม่มากเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าคนไทยเข้าใจและรัฐบาลมีนโยบายปั๊บเนี่ยมันจะเดินไปอย่างต่อเนื่องและก็จับต้องได้ในระยะกลางและระยะยาวผมว่าเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีอาจจะเรียกว่าตกขบวนหลายคลื่นมาเหมือนกันนะครับเวฟดิจิทัลได้อะไรต่างๆบางอันซึ่งอาจจะไปได้บ้างแต่มันควรจะไปได้มากกว่านี้นะครับในเวฟที่ผ่านมา AI เนี่ยจะเป็นเวฟสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเวฟที่ถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับเราไม่ได้ทำจริงจังแล้วมาใช้ประโยชน์จากมันจริงๆไม่ได้เกิดสมาร์ทอดอปชันจริงเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านที่เราเห็นว่าเริ่มแซงเราไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียต่างๆเขาหันมาดอปตัวนี้ได้เนี่ยเขาจะยิ่งพุ่งแรงเรานำเราไปอีกเลยแล้วสปีดจะเร็วสปีดจะเร็วขึ้นไปอีกเลยเราจะอยู่ทิ้งไว้ข้างหลังมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเวฟเนี่ยเป็นเวฟที่ผมมองว่าเราต้องจับมันให้ได้ครับที่เราจะจับมันได้เนี่ยภาพเอ็นเกมของเราต้องชัดว่าเราอยากจะเห็นภาพความสำเร็จของประเทศไทยที่ใช้ AI ได้แล้วเนี่ยเป็นยังไงคือจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางนะครับอาจจะไม่ต้องคิดไปไกลถึง20ปีเอาแค่แบบ3ปีก็ได้นะครับว่าเราอยากจะเห็นอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับซึ่งผมว่าภาพที่อยากเห็นในส่วนผมก็คืออยากเห็นเนี่ยในเรื่องของ smart adoption นะครับแต่บางทีเนี่ยครับต้องยอมรับเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งว่าด้วยความที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรืออะไรต่างๆสิ่งแรกที่จะรู้สึกเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงคือความตื่นกลัวครับพอเจอความตื่นกลัวเนี่ย reaction แรกของนโยบายหรือท่าต่างๆจะออกมาเป็นเรื่องการเขียนกฎหมายควบคุมบ่อยครั้งพอเรื่องเทคโนโลยีเราก็จะบอกว่าเออเราไปดูดีกว่ายุโรปเขียนอะไรนะครับแล้วก็เอาโมเดลของยุโรปมาใช้ซึ่งเนี่ยมันมีความอันตรายไปอีกด้านหนึ่งนะครับหลายด่านอันที่หนึ่งก็คือว่ากฎหมายที่เหมาะสมเนี่ยบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาจังหวะเวลาด้วยนะครับอย่างเช่นผมเคยบอกว่าบางทีกฎหมายพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าวัวหายแล้วค่อยล้อมคอกใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมบางครั้งเราก็ต้องระวังว่าอย่าไปล้อมคอกก่อนที่จะมีวัวนะครับแม้มันจะเป็นคอกเปล่าใช่จะเป็นคอกแบบเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยล้อมซะดีครับแต่รั้วสวยมากนะครับแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยใช่ครับผมว่าเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันอันที่สองก็คือเรื่องบริบทนะครับว่าแน่นอนยุโรปกับไทยต่างกันแล้วอันที่สามก็คือว่าต้องบางทีต้องเข้าใจครับว่ากฎหมายแม้แต่ในยุโรปเองเนี่ยกฎหมายมันแค่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งเครื่องมือหนึ่งของนโยบายใหญ่ๆนะครับมันมาพร้อมกับการให้ความรู้กับคนนะครับอย่างเช่นในแม้แต่กฎหมายอย่าง PDPA ในนะครับ PDPA นี่ก็ผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองแหละใช่นะครับในประเทศไทยก็เป็นแบบหนึ่งแต่จริงๆในยุโรปที่เอามาจาก GDPR ของยุโรปเนี่ยในยุโรปเนี่ยมันมากับ movement ครับมันมาจากการเปิดให้คนเนี่ยเข้าใจสาธารณชนเข้าใจว่าเขาอยากจะบอกว่าข้อมูลของคุณน่ะเป็นของคุณนะไม่ใช่ของบริษัทเทคใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นตัวกับสิทธิของตัวเองใน Data ของตัวเองครับและกฎหมายมันมาเสริมตรงนั้นครับมันมาเสริมตรงนั้นอีกทีนึงถ้าเขียนกฎหมายแต่ไม่ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการตื่นตัวตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกคนนี่กลัวยิ่งกว่าเดิมครับเอ๊ะอันนี้ถ่ายรูปคุณชัยเดินเข้ามาเมื่อกี้ถ่ายรูปผมผิด PDPA หรือเปล่าแชร์อันนี้ได้หรือเปล่านะครับมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับซึ่งอันนี้คือภาพที่เราไม่อยากเห็นเพราะฉันถามคือคำถามผมว่ามันกลับมาที่โจทย์นี้จริงๆว่าสุดท้ายถ้าเราอยากจะสร้าง smart adoption ได้เนี่ยเราต้องสร้าง AI literacy หรือความรู้พื้นฐานด้าน AI เนี่ยให้กับคนไทยทุกคนจริงๆครับในทุกระดับครับคุณต้นสนเห็นว่ามันควรจะคืออะไรมันจะได้เห็นชัดตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับผมคิดว่าจุดหมายระยะไม่ไกลมากนะครับสิ่งที่เราควรที่จะอยากเห็นแล้วกันนะครับคือเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI มันผมใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมาสร้างปัญญาให้กับคนของเรานะครับทุกคนโดยที่ถ้าจะพูดให้ละเอียดย่อยลงมาเนี่ยผมว่ามันจะมีประมาณคือผมชอบนโยบายกรอบของสิงคโปร์อันนี้นะครับที่มันมีเสริมอยู่3ส่วนมันมีด้านดีมานด์นะครับด้านซัพพลายแล้วก็ด้านสภาพแวดล้อมครับผมว่ามองประมาณเดียวกันได้เลยนะครับ
ด้านดีมานด์คือว่ามีคนเอาไปใช้จริงนะครับทำให้มันใช้ง่ายนะครับเพียงเราจะต้องมีเคสที่เป็นเรือธง อยู่สักจำนวนหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญที่เราอยากเห็นเช่นใช้ในการศึกษานะครับใช้ในเรื่องสาธารณสุขนะครับอาจจะเป็นใช้ในเรื่องของรัฐบาลเพื่อบริการรัฐให้ดีขึ้นผมอยากเห็นตรงนี้แหละรัฐบาลกับบริการประชาชนนี่นะจะให้ชัดเจนที่สุดใช่ครับ3เซกเตอร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มี impact อย่างมหาศาลเพราะว่าถ้าคนสุขภาพดีขึ้นคนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นมีบริการรัฐที่เป็นถาวรพันเกี่ยวน้อยลงเนี่ยผมว่าธุรกิจไทยคนไทยไปได้ไกลมากขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นเรือธงมี use case มีการใช้ demand อันนี้ด้านหนึ่งละนะครับแล้วในจะใช้คนใช้ได้เนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมต่อไปอาจจะต้องสร้างไกด์ไลน์ของตัวเองขึ้นมาครับไกด์ไลน์ว่าการศึกษาควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะครับการแพทย์ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะครับมีให้ชัดเจนแต่ละเซกเตอร์ครับอันที่2ก็คือด้านซัพพลายนะครับแน่นอนทาเลนต์สำคัญมากต้องมีคนที่รู้ AI ที่เป็นหัวกะทิเลยที่สามารถเขียนโปรแกรมที่สามารถเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งทำระบบต่างๆได้แล้วก็ต้องมีความคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานครับครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเข้าใจ AI ลึกซึ้งแต่น้อยรู้เหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนเป็นรู้ว่าอะไรเป็นภัยรู้อะไรข่าวปลอมรู้ว่าข้อมูลเราไม่ควรใส่ตรงไหนรู้ว่าเราใช้อะไรมากแบบใช้ชีวิตประจำวันนะครับอันนี้เป็น AI literacy นี่พื้นฐานในด้านซัพพลายเพื่อให้คนมีความรู้ทักษะพื้นฐานครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือด้านของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยผมบอกกฎหมายไม่ใช่กฎหมายไม่จำเป็นเลยกฎหมายควรจะมีนะครับแต่กฎหมายเนี่ยมันควรจะมีเพื่อช่วยสร้าง clarity หรือช่วยลดความไม่แน่นอน คือให้คนสามารถใช้ได้อย่างสบายใจเช่นผมก็เลยจะเอาผมเป็นสมมติเป็นทำเรื่องรูปทำเรื่องภาพผมอยากจะเอาภาพต่างๆมาใช้เพื่อให้ AI มันศึกษานี้ดูแล้วช่วยสร้างดีไซน์อะไรใหม่ๆให้ผมดีไซน์ภาพใหม่หรือว่าดีไซน์บ้านให้ผมเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยผมไปเอาของที่มีลิขสิทธิ์มาเอ๊ะผมต้องทำได้หรือเปล่ากฎหมายมันควรจะเป็นยังไงกรอบมันเป็นยังไงนะครับมันควรจะมีกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจเหล่านี้นะครับเพื่อทำให้ adoption มันง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับแล้วก็เรื่องของ data ก็สำคัญเรื่องของ data ก็อยู่ในเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยรัฐบาลควรจะเปิดมี open data มากขึ้นนโยบายที่ดีมากน่าสนใจอันนึงคือของเกาหลีใต้นะครับที่ชื่อว่า data dam นะครับหรือว่าเขื่อนแห่งข้อมูลเขื่อนนี่มาเอาไว้กันเอาไว้สร้างเอาไว้สะสมเอาไว้สะสมครับคือเอาจากหลายๆคนเอา data จากหลายๆที่เนี่ยเข้ามารวมกันและจัดให้เป็น format เดียวกันให้ใช้ง่ายๆและถึงเวลาเนี่ยเขาบอกก็เหมือนเขื่อนก็สามารถต่อท่อน้ำออกมานะครับให้คนเอาไปใช้ก็เนี่ยSME อยากเอาไปใช้ใช่ไหมสตาร์ทอัพไทยอยากเอาไปใช้ใช่ไหมเอาไปใช้ได้ต่อกันไปนะครับแล้วก็เขื่อนแม่น้ำพอขยับไปใช้ทำการเกษตรก็ได้เอาไปบริหารน้ำประปาก็ได้ใช่ครับเพราะสุดท้ายเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยภาพความสำเร็จก็คือว่าคนเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานด้าน AI บริษัทใหญ่ๆและยูสเคสสำคัญเช่นการศึกษาเช่นการสาธารณสุขเช่นจะมีการเอาไปใช้ที่เราเห็นผลจริงว่ามันดีขึ้นมันเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นข้อมูลที่เปิดออกมามันจะมีสตาร์ทอัพไทยเอาไปใช้ประโยชน์และสุดท้ายเราจะเห็นภายใน3ปีมีสตาร์ทอัพไทยที่เป็น AI เก่งๆอาจจะทำด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับหรือด้านอะไรต่างๆอาจจะมีคุณหมอไทยอาจจะเป็นแอปที่ไม่ได้อยู่แค่ในไทยแต่ไประดับโลกได้ด้วยนะครับในขณะที่ SME ไทยก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์เพราะว่า AI มันมาใช้เพิ่ม productivity เพิ่มผลิตภาพให้เราได้ทำให้เรา marketing ดีขึ้นขายของดีขึ้นลดต้นทุนเราได้ผมว่านี่ครับคร่าวๆคือภาพที่เราน่าจะตั้งใจที่มาดูร่วมกันว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงมันต้องมีแซนด์บ็อกซ์เหมือนกับทำกับสตาร์ทอัพไหมว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือที่จะมีตัวอย่างออกมาทดลองทดสอบกันเลยเนี่ยครับผมว่าควรมีครับเพราะว่าควรจะมีเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยความยากของมันก็คือว่า AI เนี่ยเป็นนโยบายที่มันโดนหลายเซกเตอร์มากครับนะครับซึ่งมันแปลว่าเราไม่สามารถทำงานเป็นไซโลเป็นกล่องๆๆได้เราจะต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยหลายหน่วยงานภาครัฐทั้งภาคเอกชนด้วยมาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ร่วมมือกันทุกด้านทุกอุตสาหกรรมมันคงไม่ได้แต่อย่างนั้นถ้ามันมีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแล้วเราตั้งธงเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขหรือท่องเที่ยวเรื่องอะไรบางอย่างที่มันใช้ได้เนี่ยเราเอานั้นมาทำก่อนนะครับเพื่อมันโครงการนำร่องจะได้เห็นว่าเวลามันสำเร็จแล้วหน้าตามันเป็นยังไงพูดถึงซัพพลายเรื่องคนเนี่ยเรามีพอไหมแล้วถ้าไม่พอเราต้องใช้วิธียังไงเพื่อสร้างให้ทันกับที่เราต้องการครับทาเลนต์ด้าน AI ไม่พออยู่แล้วนะครับคือพอแค่แม้เรื่องเทคธรรมดาก็ไม่พอนะครับแต่ว่าอันนี้คือมองเป็นอีกด้านนึงก็ได้ครับคือจริงๆไม่มีประเทศไหนพอเลยใช่ครับนอกจากอาจจะนอกจากจีนยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาเอาคุณของเราไป
ใช่วันก่อนผมคุยกับมีบริษัท AI สตาร์ทอัพอันนึงเกาหลีครับก็มาเมืองไทยก็ไปคุยกับสจล.มหาวิทยาลัยราชกระบังเขาบอกตอนนี้เขามาเพื่อจะมารีครูทนักศึกษาไทยเพื่อไปทำงานกับเขาใช่ครับมีบริษัทไต้หวันเนี่ยอาจารย์คณะบดีวิศวะบอกผมเองบอกว่าเขามาเพื่อจะมาบอกว่าไอ้จะให้ทุนปริญญาโทปริญญาเอกให้กับนักศึกษาวิศวะของเด็กไทยไปเลยแล้วเขาพร้อมจะจ้างระหว่างเป็นอินเทิร์นเขาก็จะให้เงินเดือนฉะนั้นคนอื่นกำลังจะมาแทบเอาคนของเราไปนะใช่ทีถ้าเราไม่สร้างอีโคซิสเต็มที่ว่าเนี่ยเราก็จะไม่สามารถดึงให้เด็กของเราอยู่ที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ถูกดึงไปที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะมันมี2ทางที่เราต้องทำเคาน์เตอร์นี้ผมว่าก็คือว่าสร้างอีโคซิสเต็มนะครับให้พวก AI สตาร์ทอัพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในไทยเนี่ยโดยไม่ต้องของคนไทยก็ได้จริงๆแล้วใครก็ได้ครับคือเขาดึงของเราได้เราก็ดึงของคนอื่นได้ทั้งกับใช้พรสวรรค์ของประเทศไทยที่เป็นที่ที่ใครๆก็อยากมาอยู่อยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่เราจะดึงเขาได้ต่อเมื่อเราต้องมีโครงการที่เขาสนุกที่จะมาทำด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีโครงการอะไรดึงเข้ามาเขาก็แค่มากินอาหารมาเที่ยวเฉยๆใช่ครับเราต้องมีโครงการเพื่อเราต้องให้สตาร์ทอัพเราต้องมีโครงการต่างๆเรามีกองทุนมีอะไรต่างๆที่สนับสนุนดึงให้สตาร์ทอัพดีๆนะครับมาทำที่เมืองไทยเหมือนที่สิงคโปร์ทำเป๊ะสิงคโปร์ตอนเฟสแรกของสตาร์ทอัพก็ทำแบบนี้เลยครับไม่ใช่สัญชาติสิงคโปร์เลยเป็นต่างชาติแต่แค่มาเซตอัพที่สิงคโปร์พอมันเซตอัพแล้วทำได้นานไปสักพักนึงมันเริ่มคนมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็แตกตัวแตกหนองเด็กเราก็ได้เรียนไปด้วยเด็กเราก็เรียนรู้แล้วออกสุดท้ายมันก็ออกไปตั้งบริษัทเองพอไปตั้งบริษัทเองปุ๊บทีนี้มันก็เป็น AI สัญชาติไทยละเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยละครับเพราะว่าระบบมันต้องเป็นแบบนี้คือเราต้องมี active นโยบายที่ดึงคนเนี่ยแล้วก็ดึงพวกสตาร์ทอัพหรือดึงพวกไม่ใช่เป็นสตาร์ทอัพก็ได้เป็นบริษัทเทคทั้งหลายเนี่ยให้มาลงที่นี่แต่มันจะไม่ใช่แค่เรื่อง data center ไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องของระดับไอ้ระดับซอฟต์แวร์มันจะเป็นเรื่องของระดับเขียนโปรแกรมเรื่องระดับอีกเลเยอร์นึงครับตอนนี้รัฐบาลก็มีคณะกรรมการ AI แห่งชาติซึ่งดูเหมือนจะมาจากรัฐบาลก่อนและเห็นในสภาเองครับคุณต้นเสริงก็ไปที่ปรึกษาเนี่ยคึกคักแค่ไหนครับครับก็ในด้านของสภานี้ก็แอคทีฟนะครับก็มีการประชุมกันทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็เรื่องที่คุยก็หลากหลายเพราะเรื่องมันค่อนข้างใหม่แล้วมันกว้างมากเพราะฉะนั้นผมว่าสุดท้ายมันก็คือจะเป็นการศึกษาออกมาชิ้นหนึ่งเพื่อดูว่ามันมีมิติต่างๆให้ครอบคลุมหลังจากนั้นจะไปสู่การแนะนำว่าควรจะมีกฎหมายแนวนโยบายแนวทางอันนี้คงเป็นอีกก้าวนึงแต่อีกอันนึงก็อยากเหมือนกันครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่านโยบายหรือคณะกรรมการ AI ฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่เคยตั้งไว้นะครับจริงๆถ้ากลับมาแอคทีฟก็จะดีนะครับตอนนี้เพราะว่าคือทางสภาผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันก็ต้องมีอีกฝั่งนึงด้วยนะครับเพราะนั้นก็รอดูครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นทางรัฐบาลเองก็อย่างอวเองก็มีการพูดออกนโยบาย AI มาเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ว่าคือ AI มันจะเวิร์กมันต้องหลายกระทรวงมากเลยครับอยู่ด้วยกันมันต้องเป็นระดับชาติจริงๆถูกต้องแล้วในรัฐเอกชนล่ะครับเขามีอย่างเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมครับเขาตื่นตัวแล้วก็เชื่อมกันกับทางสภาแค่ไหนหรือเปล่าผมว่าส่วนใหญ่ที่แอคทีฟเรื่องนี้ยังเป็นเช่นองค์การแบงกิ้งยังองค์การอะไรต่างๆที่เป็นบริษัทใหญ่ๆยังไม่ได้เป็นระดับสมาคมยังไม่ได้ระดับลงมาตรงนี้ครับซึ่งจริงๆสำคัญครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะทำไอ้ไกด์ไลน์ว่าแต่ละวงการควรจะใช้ทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับให้มันง่ายกับทุกคนเนี่ยมันคือระดับตัวอุตสาหกรรมวงการสื่อก็เช่นกันนะครับใช่ครับเพราะมันจะต้องมีบอกว่าคุณไม่ควรจะไปก๊อปอันนี้เป็นลิขสิทธิ์อันนี้มันไม่ควรเขียนถ้าคุณตรงนี้ต้องเลเบลนะว่าอันนี้เป็น AI เขียนไม่ใช่คนมันต้องมีกฎกติกาที่แต่ละอุตสาหกรรมซึ่งกฎพวกนี้ยังไม่มีเลยครับเพราะยังไม่เข้าใจมันว่ามันทำอะไรได้แค่ไหนหรือไม่อย่างไรความกลัวนึงก็คือว่า AI จะมาแทนคนและจะทำให้คนตกงานมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับคุณชัยแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าวิธีที่ AI จะทำให้คนตกงานเนี่ยคือเวลาเราจะคิดวิธีเดียวแต่จริงมันมี4วิธีครับครับวิธีที่1คือที่ทุกคนคิดกันมากที่สุดคือ AI มาแทนที่เรางานที่เราทำจนคนไม่จ้างเราละครับอันที่2นะครับแบบที่2คือ AI ไม่ได้มาแทนที่เราแต่คนที่ใช้ AI เป็นมาแทนที่เราอย่างเช่นเมื่อก่อนเรามีแอสซิสแตนต์สมมติเรามีเส้น2คนคุณใช้มีเส้น2คนคนนึงใช้ AI เก่งมากอีกคนไม่จำเป็นละก็คนนั้นก็ออกไปอันนี้แบบที่2นะครับแบบที่3คือว่าสมมติองค์กรเรานะครับบริษัทเราไม่ใช้ AI เลยแต่บริษัทคู่แข่งเราใช้ AI หมดเลยบริษัทเราเจ๊งปิดตัวไปเราก็ตกงานเหมือนกันและอันที่4ครับคือประเทศเราไม่ใช้ AI แล้วประเทศเพื่อนบ้านใช้ AI เราก็ไปเหมือนกันฐานส่งออกย้ายไปที่นั่นหมดเราก็ตกงานและอันที่สุดท้ายนี่แย่สุดแย่อีกแบบนึง
คือเราจะไม่รู้ตัวด้วยมาจาก AI ครับเราจะนึกว่าอู้ทำไมเขาย้ายฐานผลิตไปอันนั้นเฮ้ยทำไมเขาต้นทุนถูกจังเลยแต่จริงๆเพราะเขาใช้ AI และเทคโนโลยีเราไปคิดว่าค่าแรงมั้งเราไปคิดว่าค่าแรงภาษีมั้งแต่ตามความจริงไม่ใช่จริงๆอาจจะเป็นเรื่องว่าเขาใช้เทคโนโลยีเก่งกว่าเราแล้วตอนนี้4ข้อเนี่ยเราควรจะห่วงอะไรพร้อมๆกันหรือว่าห่วงเรื่องไหนก่อนหลังครับผมคิดว่าคือจริงๆก็ต้องห่วงทุกอันแต่ผมอยากจะเน้นอันที่3อันที่4ครับเพราะผมมีความรู้สึกประเทศไทยเนี่ยตกขบวนมาเยอะนะครับคือว่าที่เราถ้าเรามัวแต่กลัวแล้วเราไม่ทำคือยังไงมันมาแน่ถ้าเรามัวแต่กลัวแล้วไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนอื่นเขาทำกันแซงกันแล้วมันย้ายไปเราก็ตกงานอยู่ดีนะครับในขณะที่ถ้าเรายอมรับว่ายังไงมันมาเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองมันยังเป็นริสที่เรายังพอบริหารได้นะครับเรายังบอกเพื่อมันจะกลับมาโจทย์เรื่องว่าเราต้องรีสกิลคนอย่างมหาศาลเพราะว่ารีสกิลเนี่ยเป็นผมเคยคุยกับคุณสุชัยในเวทีหนึ่งว่ามันควรเป็นนโยบายแห่งชาติเลยจริงๆแล้วต่อให้ไม่มี AI ก็ควรเป็นนะครับยิ่งมี AI เนี่ยยิ่งต้องเป็นนโยบายของชาติเลยฉะนั้นเราจะตกกระบวนต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเราตกมาหลายกระบวนแล้วนะก็ตกมาหลายกระบวนแล้วก็กระบวนใหม่นี่มันจะมาวิ่งเร็วกว่าเดิมด้วยเร็วกว่าเดิมเลยครับใช่ครับแล้วถ้าเราตกกระบวนนี้แล้วก็สงสัยจะมีปัญหาในสำหรับส่งมาถึงเจเนอเรชันต่อไปเลยนะครับครับต้องขอบคุณมากนะครับท่านเสริญกับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดว่าทุกฝ่ายในประเทศไทยจะต้องจริงจังกับเรื่อง AI แล้วครับไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวเอกชน SME และประชาชนทุกคนครับถ้าเราตกรถไฟขบวนนี้อีกเราจะกลายเป็นประเทศล้มเหลวได้จริงๆครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครหัวข้ออะไรที่ท่านสนใจแจ้งมาได้ครับThai PBS Podcast View the world via the voice